เกมจะมีภารกิจให้ตามหาเพื่อน7คนใช่ไหมครับตอนที่เราเพิ่งเล่นเนาะคนแรกที่วอร์มาก็คือเดลนะครับแล้วเดลอยู่ตรงไหนให้เราแต่ที่แผนที่นะครับข้างบนลูกศรนะครับแผนที่เล็กข้างบนลูกศรที่เป็นกระดาษให้เราสังเกตเครื่องหมายตกใจสีฟ้านะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับถัดจากเราไป4ช่องแล้วขึ้นข้างบน1ช่องนะครับคือตอนนี้เราอยู่ตรงสีเหลืองกระพริบนะครับจะให้ดูทางขวามือ4ช่องนะครับนั่นคือเดลระหว่างทางที่เราไปหาเดียวเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับแล้วสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมก็คือช่องแผนที่นะครับที่เราอยู่นี่แหละจะแบ่งเป็นช่องช่องไปเนาะแล้วก็อันนี้คือจุดพิกัดที่เพื่อนของเราอยู่นั่นเองนะครับที่เป็นกากบาทนั่นคือช่องที่เพื่อนเราอยู่วิธีสังเกตแบบที่สองนะครับเวลาเราไปที่ช่องช่องไหนนะครับเนี่ยมันจะมีวอลมาอันนี้เป็นริโก้นะครับให้เราแต่ดูว่าริโก้ตรงไหนเราแต่ที่แผนที่เดิมนะครับเห็นไหมตอนนี้เราอยู่แผนที่เดียวกับริโก้ละพอเราอยู่แผนที่เดียวกันนะครับให้ดูลูกศรข้างบนที่เป็นเควสตามหาริโก้มันจะชี้ไปตรงจุดที่ริโก้อยู่นะครับแล้วก็ห่างกี่เมตรแล้วก็ตามลูกศรไปเลยนะครับอันนี้ผมจะเล่นแบบหาเพื่อนอย่างเดียวเนาะจะไม่เก็บของไม่ฟาร์มของนะครับมันจะได้ไวสกิลของริโก้ก็คือคนในทีมเนี่ยจะยิงแม่นขึ้นนะครับคือจะยิงตรงเป้าหมายเป๊ะๆเลยต่อไปนะครับใครจะไปจุดไหนก่อนก็แล้วแต่ความสะดวกของเราอย่าลืมนะครับฟาร์มของเก็บของไว้ด้วยเนาะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยมันจะยากนะครับตอนนี้เราอยู่จุดเดียวกับอิซาเบลนะครับนี่คือจุดที่อิซาเบลอยู่เราเจออิซาเบลละอิซาเบลจะมีสกิลในการฮิวนะครับซึ่งมันจะใช้ผ้าพันแผลในกระเป๋าด้วยเนาะตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งของอีลิน่านะครับตอนนี้เราอยู่จุดเดียวกับบากิล่านะครับนี่ตรงจุดนี้บากิล่าจะเป็นเหมือนสกิลระเบิดแสงนะครับทำให้มอนเตอร์เนี่ยตันตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งของคองนะครับซึ่งต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีพวกติดอาวุธเยอะนะครับยังรอดอยู่เราจะ
จัดทีมได้สูงสุด4คนนะครับรวมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาแทนอิซาเบลล่านะครับเราไม่มีภาพพันแผลนี่คือสกิลของกล่องนะครับแต่ทำให้เหมือนเป็นเปียครับไม่ฝ่ายลอยตอนนี้เราอยู่ในจุดของเดียวแล้วนะครับอันนี้ผมแทบไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับวิ่งมาอย่างเดียวจะเอาเดียวแทนลิโก้นะเพราะว่าใกล้ตายละซึ่งคนที่ตายเนี่ยจะไม่ตายนะเราจะกลับไปที่ฐานนะครับตอนนี้ก็เหลือ2คนนะครับทางซ้ายจะเป็นบิ๊กฟุตทางด้านขวาจะเป็นเบโอนะเบโอจะอยู่ในภารกิจนะส่วนบิ๊กฟุตเนี่ยจะพากลับฐานตอนนี้เราก็อยู่จุดของบิ๊กฟุตแล้วนะครับจะซ้ายจะขวานะครับจะบนจะล่างขึ้นอยู่กับทางที่เรามานะเดี๋ยวเราไปหาเบโอกันตอนนี้เราก็อยู่ในตำแหน่งของเบโอนะคนสุดท้ายซึ่งคนจะเยอะหน่อยนะครับเลเวล4มันจะยากนิดนึงนะครับเราไม่ได้ฟาร์มของมาด้วยเดี๋ยวเราจะกลับฐานกันนะครับโดยวิธีทางลัดก็คือตายนั่นเองนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของ7คนในภารกิจแล้วก็คนอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะมีคนอื่นอยู่ในแผนที่อีกนะครับลองค้นหาดูเนาะอันนี้เอาแค่เควส7คนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า